ครับไปร้านค้าครับพี่น้องไปก็ได้ไปร้านค้าก็ได้ไปทีละคนครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ก็บ่ค่อยดีไปหลายคนบ่ได้ครับผมข้าวสารเบิดครับเดี๋ยวจะไปเอาข้าวสารแล้วก็ไปใส่นี่เก้าพร้อมครับเป็นอยู่ร้านค้าจะเส้นได้นะครับก็เลยพี่ไทยเฮาอยู่นี่ก็ส่วนมากก็จะเส้นกันทั่วไปก็จะเส้นเอานะครับร้านค้าปิดยังว่าท่านปิดเนี่ยฮะเขาจะเอาเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่บนตัวต้องแจ้งเขาแจ้งเขาแล้วเขาจะฮะโอ้เป็นเลยเดี๋ยวเขาจะบอกเขาจะเอาเขาอยู่เดี๋ยวรอก่อนอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับพี่น้องก็ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับก็ขออนุญาตไปแบบเร็วๆมาเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวซื้อของเรียบร้อยแล้วก็จะมาทายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่าซื้อของมื้อนี้ได้หยังแนวเนาะครับเนาะก็นี่ก็เป็นพี่น้องไทยเฮาครับครับนี่ครับพี่น้องไทยเฮาเพิ่นก็มาเอาข้าวสารพร้อมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ร้านค้าก็คนบ่ค่อยหลายดอกครับมาเรื่อยๆร้านค้าประจําหมู่บ้านครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยครับแล้วก็ตอนออกมาก็มาพ้อกันใหม่ครับพี่น้องครับนี่ก็วิธีการเอาเข้าของเพิ่นนะครับเจ้าเคยเปิดบ่นี่บ่ครับผมเจ้าไทยข่อยจำบ่งนี่ล่นแทงพุ่นถ้าใกล้ๆก็ได้ตาต้องบริการเจ้าของเองครับเปิดจะได้เนาะลืมคือกันนะครับเขายากครับผมไปนี่ครับเข้าไปทางในก็จะเป็นห้องเก็บข้าวสารเพิ่นครับข้าวสารนี่ก็มาเดี๋ยวข้าวหอมมะลิโอเคแมนอยู่ครับแมนโอเคครับนี่ก็เป็นพี่ไทยเฮานะครับจะได้ก็เดี๋ยวรบกวนเอาข้าวเหนียวสอบนึงครับเด้อเอาออกมาที่ร้านก็ได้ครับนี่ครับเอามาให้ผมก็ได้มั้ยมาเดี๋ยวผมจะอันนี้เอาอุ้มเอาโอเคคือกล่องน้ําครับครับนี่ครับก็เป็นวิธีการเอาข้าวสารนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ได้ข้าวสารแล้วครับผมครับก็ได้มาหลายอย่างอยู่ครับนี่ครับผมก็เนื่องจากว่าสถานการณ์บ่ดีนะครับก็บ่อยากอยู่ในร้านค้าโดนนะครับพี่น้องแต่ก็อยากเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็กาแฟครับพี่น้องกาแฟเดี๋ยวใส่ถุงไปเลยครับวันนี้ก็ซื้อของให้เบ้าท้องค่ำพร้อมนะครับของผมก็เบิดไป268เชเกลนะครับทั้งเบิดอันนี้ก็ผงซักผ้าครับพี่น้องผงซักผ้าอันนี้ก็น้ำมันครับ ครับกุ้งนี่ก็45เชเกลครับจะถือว่าแพงอยู่ครับผมแต่ว่าก็กินรสครับอยากกันได้ก็ซื้อกินครับผมตัวนี้ลูกชิ้นครับไอ้บ่แม่นลูกชิ้นเป็นทอดมันปลาเป็นปลาทอดมันล่ะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าเฮ็ดเป็นแบบก้อนๆ นะครับมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับราคาประมาณ15เชเกลนะครับนี่ก็เบอร์ดี้อีกข้อนึงครับเบอร์ดี้อีก1ข้อแล้วก็น้ำตาลครับผมน้ำตาลนี่ก็หาเชคเกียวครับโอเคครับของผมก็ครบถ้วนนี่ก็1
อันนี้ของผมครับวันนี้ก็จะเป็นของบ่าวทองคำครับที่พี่ๆน้องๆเฮาเพิ่นซื้อให้เป็นน้ำใจดูแลพ่อใหญ่ทองคำนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ่งนะครับนี่ของบ่าวทองคำครับนี่ของบ่าวทองคำจัดเต็มแล้วครับพี่น้องก็จะซื้อให้บ่าวทองคำประมาณสัก160เชเกลนะครับแต่ว่าตามที่พิมพ์ไปแล้วนี่เป็นเงินทั้งเบิด268นะครับ268เชเกลนะครับก็บ่เป็นหยังครับก็ถือว่าช่วยกันดูแลบ่าวทองคำนะครับนี่ก็จะเป็นของนี่แหละครับที่ซื้อมาให้เพิ่นนะครับก็จะเป็นเครื่องคั่วซะส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเพราะว่าร่างกายเพิ่นก็เริ่มจะแข็งแรงนะครับผมกับบ่มีหยังที่ดูแลตอบแทนเพิ่นนะครับก็ซ้อยๆกันนะครับที่แรกว่าจะซื้อประมาณ160บาท160เชเกลนะครับก็เลยแถมให้เพิ่นไปอีกนะครับเป็น200กว่าเชเกลครับผมนี่ครับแป้งโกกี้ครับเอาไว้บ่าวทองคำครับผมนี่ครับพริกครับผมพริกแห้งครับอันนี้ก็เครื่องต้มพะโล้ครับเครื่องพะโล้นี่ก็เป็นชานะครับชาแห้งนี่ก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันครับผมอันนี้ก็น้ำปลาครับอันนี้ชุดรถครับแต่ว่าอันนี้แหละครับแตกแล้วจับบ่ดีนะครับสวัสดีครับผมมาเอาหยังครับโอ้ยแนวหาตัวนั้นแย่อยู่จะเป็นบ่าวน้องบัวนะครับหมู่เดียวกันเพิ่นก็มาคือกันนะครับตัวนี้เป็นกะทิชาวเกาะครับผมกะทิชาวเกาะเป็น10เชเกลครับประมาณ90บาทครับกระป๋องเดียวกี่มิลลิลิตรเลย400มิลลิลิตรครับ90บาทครับผมกะทิอันนี้ก็เป็นขนม20เชเกลครับผมนมนี่ก็15นมดัสมิลนะครับ15เชเกลประมาณ120บาทครับ4กล่อง120บาทสำหรับนมนะครับก็ตัวนี้ก็คือกันครับ3กล่อง120บาทครับนมอันนี้ไว้ตะเมียวครับผมนี่ก็เป็นมารีวิวแบบนี้เลยนะครับว่าซื้อหยังแน่เพราะว่าถ้าครั้งแรกก็บ่ค่อยสะดวกนะครับนี่ก็สุดท้ายครับน้ำตาลครับผมก็นี่ก็เป็นบินนะครับก็บินของบ่าวทองคำนะครับ200เห็นบ่ครับพี่น้องโอ้บ่เห็นบ่ครับตัวหนังสือหน่อยนะครับ245นะครับก็บ่ก็โอเคครับถือว่าเป็นน้ำใจผมครับเพิ่มไปอีกนะครับที่แรกว่าจะซื้อประมาณ160เชเกลนะครับแต่ว่าเลื่อยไปก็โอเคครับผมดีใจนะครับเต็มใจที่ได้ช่วยกันนะครับดูแลกันบ่าวทองคำก็ดีครับผมไปใช้มาใช้กับไปถ่ายคลิปไปยังน้ำกันครับโชคชัยอินไทยแลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับนี่ครับเป็นของบ่าวทองคำครับผมไปขึ้นเพิ่นก่อนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝ้าไปฝ้ามาเนาะครับเนาะก็เวลามากก็บ่ได้มาหลายคนนะครับมาทีละคน2คนนะครับนี่ก็เมื่อกี้ก็เบาน้องบัวเพิ่นก็เข้าไปนะครับก็โอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีครับพี่น้องครับกะไว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอให้พี่น้องๆนะครับทั่วโลกนะครับกะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคภัยทั้งเบิดครับผมสำหรับคลิปนี้กะโชคชัยอินเทอร์เน็ตขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมกะเอาข้าวสารขึ้นแล้วก็ไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยข้าวสารกะบ่มีหม่องใส่หรอกครับต้องใส่ข้างหน้าครับผม
ครับโอเคครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ่าวทองคำสวัสดีครับบ่าวทองคำครับโอ้นี่ครับแข็งแรงแล้วนะครับตอนนี้ครับไปใช้ครับเนี่ยเก็บขยะเก็บขยะร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับร่วมทางนุ่มขอนแก่นพร้อมครับจุงกะสวัสดีครับปุ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสครับอยากเฮ็ดงานเราได้เพิ่นว่านะครับเอาบ่าวทองคำนี่ๆๆแล้วซื้อของมาให้มีพี่ๆน้องๆเพิ่นซื้อของมาให้ครับก็เป็นชิ้นน้ำใจนะครับจากพี่จากน้องนะครับแม่นเบิดบ่จังนี่แม่นเบิดล่ะครับแต่หลายอย่างครับบ่เป็นหยังบ่าวทองคำเป็นคนมีน้ำใจมีน้ำใจให้บ่าวทองคำบ่าวขอนแก่นครับครับว่าป้ากันพักฟื้นอยู่ครับช่วงนี้ครับแต่ว่าอยากทำงานนะครับขอมาไกลบ้านไกลเมืองเนาะใช่ก็อดอ้าวนี่ล่ะก็มีหลายอย่างอยู่เป็นเครื่องคั่วครับบ่เป็นหยังก็เป็นมากเลยครับถือว่าเป็นชิ้นน้ำใจเนาะครับครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็ฝากผลงานของบ่าวทองคำบันม่วงนำด้วยครับเด้อพี่น้องครับประมงใหญ่ว่าเมตตาที่มีต่อบ่าวทองคำบ่าวขอนแก่นครับครับผมบ้านเฮาครับผมใจบ้านก็มีแต่เพื่อนโรงงานครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาให้กำลังใจให้ได้สู้กันครับครับผมสู้ต่อไปครับสวัสดีครับผมเอาไปดีละสิไปออกกำลังกายบ่ก็ที่ว่าดีมียางเล่นนี่โอ้ยางเล่นนะครับบริหารร่างกายจังหน่อยครับอยู่แต่ห้องบ่ได้ครับผมยางเลาะจังหน่อยกันนี่